วัสดีครับอยู่กับรายการ Unbox แกะกลลองนะครับผมสำหรับวันนี้นะจ๊ะเป็น EP ที่8แล้วเรียกว่าผมมากับเจ้าสิ่งนี้ครับนะ Nintendo Switch นั่นเองโอ้โหเรียกว่ารุ่นตัวใหม่ด้วยกล่องแดงๆแบบนี้นะจ๊ะมาดูรูปร่างหน้าตากล่องกันสักหน่อยอ่ะนี่เลยนะด้านข้างด้านข้างนี่ด้านหลังนะครับผมเจ้า Nintendo Switch นี่กล่องแดงแปลว่ารุ่นใหม่นะเพราะว่ากล่องรุ่นเก่าจะเป็นกล่องสีขาวเนาะก็เขาบอกว่ารุ่นนี้แบตมันอึดขึ้นแต่จริงๆแล้วด้วยตัวแบตเนี่ยมันไม่ได้อึดขึ้นแต่อย่างใดนะมันเป็นการที่มีตัวชิปที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจ่ายไฟน้อยลงนะแล้วก็ทำให้การใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่า Nintendo Switch นี้มีอะไรกันบ้างครับต้องบอกก่อนเลยนะสำหรับตัวนี้นะเป็นสีเทาๆเนาะคือถ้าเกิดเราเห็นโดยปกติแล้วคนจะชอบใช้แบบสีแดงน้ำเงินเนาะแต่ว่าอันนี้มันแล้วแต่รสนิยมแหละว่าการชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคเจ้าตัวนี้เป็นสีเทาดำนะครับผมอ่ะไปดูข้างในกันดีกว่าครับไปกันเลยครับผมสำหรับเจ้า Nintendo Switch นี้นะครับนี่นะมาพร้อมจอนะครับขนาดประมาณ6นิ้วนะโดยประมาณนะ 6.2 หรือประมาณนั้นแหละนะครับผมแล้วก็นี่เป็นคอนนะครับที่ตัวบังคับนะนี่คือของชั้นแรกครับเดี๋ยวเราตั้งไว้ก่อนนะนี่เลยแล้วของในส่วนที่2ครับในส่วนที่2อันนี้จะเป็นพวกสายชาร์จสาย HDMI หรือเดี๋ยวไปดูทีละอย่างแล้วกันนะนี่เลยครับเป็นอันนี้สาย power ก่อนนะครับนี่ครับสาย power ซึ่งมีนี่ด้วย Nintendo นะจ๊ะแล้วก็มีเป็นสาย HDMI ครับนะไม่ต้องซื้อด้วยเขาแถมมาให้เลยนะครับผมแล้วอันต่อไปอันนี้ฮะเรียกว่ามา2อันครับเป็นสายคล้องข้อมือสำหรับคุณเวลาคุณอยากแยกเล่นใช่ไหมก็เสียบปุ๊บต่อเข้าไปปั๊บก็ห้อยข้อมือเล่นได้เลยนะเพื่อการถนัดมากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้รูปร่างต่างๆแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาประกอบให้ดูด้วยฮะแล้วก็มาเป็นตัวนี้ครับเป็นทางกริปครับผมนะสำหรับใส่ตัวคอน2ฝั่งแล้วก็เล่นเป็นแบบถือเป็นจออย่างนี้โอ้โหเรียกว่ามันทำให้ถนัดมือมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาเป็นด็อกครับด็อกนี่ไม่ใช่หมานะไม่ใช่หมานะนะบอกก่อนด็อกนี่มันเป็นตัวสำหรับเวลาคุณจะเล่นขึ้นจอทีวีอะไรก็ตามนะมอนิเตอร์ใดๆคุณสามารถเสียบตัวเครื่องนี้ลงไปตรงนี้ปั๊บแล้วคุณก็ต่อสายด้านหลังสามารถยิงตรงขึ้นจอทีวีได้เลยนะจ๊ะโอเคอ่ะเรามาดูเจ้าตัวจอพร้อมกับตัวคอนกันดีกว่าครับสำหรับเจ้าตัวจอครับโอ้โหนี่เลยครับจอ Nintendo Switch นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่กล่องแดงนะครับผมนะนี่ด้านหลังเป็นอย่างงี้ครับมีสกรีนลาย Nintendo Nintendo Switch แล้วก็เป็นโค้ดต่างๆนะซึ่งเขาบอกกันว่าถ้าข้อแตกต่างระหว่างตัวกล่องขาวกับกล่องแดงเนี่ยเขาบอกให้ดูตรงนี้เลยครับ01นั่นเองนั่นแปลว่าของกล่องแดงแน่นอนนะจ๊ะมาดูตัวที่เป็นตัวสำหรับจอยบังคับครับ1ข้างครับและอีกข้างหนึ่งนี่ครับมาดูกันเดี๋ยวผมประกอบให้ดูก่อนเลยกันนะสำหรับคนที่แบบชอบเดินทางไปไหนพกพาไปมาสะดวกก็ต้องนี่แหละครับต้อง Nintendo Switch นี่ตอบโจทย์เลยครับนะและเรียกว่าแบตมันอึดกว่าในรุ่นเก่าเนี่ยยิ่งตอบโจทย์เข้าไปใหญ่เลยครับสำหรับคนที่ชอบเดินทางไปไหนไกลๆหรืออะไรเงี้ยมันเรียกว่ามันอึดกว่าเยอะในระดับนึงเลยนะครับผมนะเรียกว่าถ้าเกิดการเล่นของคุณอ่ะมันจะช่วยให้ไม่ขาดตอนมากขึ้นเองสมมติว่าแบตเก่าคุณอยู่ได้ประมาณแค่3ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ 3-4 ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยแต่สำหรับเจ้าตัวนี้อยู่ได้5ชั่วโมงโดยประมาณเลยครับ wow. เรียกว่ามันยืดระยะการใช้งานก่อนที่คุณจะชาร์จแบตได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับผมมันแน่เล่นน่าจะมันนะครับน่าจะมันนะแล้วยิ่งตอนนี้นะเหมือนว่ามันจะมีทัวร์นาเมนต์ของทางโปเกมอนด้วยป่ะผมเห็นอยู่นะเกมมาใหม่เนี่ยโปเกมอนเนี่ยมันน่าเหลือเกินครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ตัวของคลิปให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับจะใช้เป็นนี่เลยต่อมาแบบเป็นจอยเรียกว่าทำให้คุณเล่นได้สะดวกสบายมากขึ้นเวลาคุณต่อขึ้นจอหรืออะไรอย่างนี้นะนี่แล้วก็เอาตัวเจ้าตัวนี้นะมาเสียบครับผมเสียบกับเจ้าตัวดิ๊กนี่แหละไอ้ตัวท็อกนี่แหละนะครับผมนะแค่นั้นเองนะคุณก็สามารถเล่นได้สะดวกสบายได้เห็นจอใหญ่ได้เลยนะครับผมนะส่วนองค์ประกอบต่างๆของเจ้าจอตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างหรอนี่เลยนะให้ดูไปทีละปุ่มเลยแล้วกันนะปุ่มแรกตรงนี้ครับเป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วก็ถัดมาเป็นวอลลุ่มครับแล้วก็นี่เป็นรูระบายความร้อนนะแล้วก็เป็นที่เสียบหูฟัง Jack 3.5 นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตรงนี้ครับเป็นที่ใส่การ์ดของเกมใดๆที่คุณอยากจะเล่นก็ตามนะครับผมโอ้โหแล้วก็ด้านล่างครับเป็นที่เสียบสายชาร์จของตัวไทป์ C นั่นเองนี่เล
ลยแบบนี้ก็เสียบเข้าไปนะครับตอนคุณชาร์จแบตหรืออะไรก็ตามนะครับผมนะนี่ตัวสายชาร์จนะก็มีโลโก้ของ Nintendo นะครับเรียกว่ายืนยันของแท้แน่นอนนะจ๊ะผมชอบนะผมชอบนะส่วนตัวนี้ผมเฮ้ยมันตอบโจทย์สำหรับคนคอเกมเมอร์นะผมพูดเลยคือเล่นได้สะดวกสบายไปได้ทุกที่ถือไปเล่นไปก็ได้นะเวลาคุณอยู่บนรถไม่ขาดตอนความมันของเกมไม่ขาดตอนแน่นอนแล้วด้วยแบตที่มันมากขึ้นอีกด้วยโอ้โหแบตที่มันอยู่นานมากขึ้นอย่างนี้นั่นแปลว่าคุณเล่นได้ยาวเพลินๆตลอดเส้นทางการเดินทางของคุณเลยไอตัวเจ้ากล่องแดงเนี่ยที่มันออกมาใหม่เนี่ยนะมันออกมาเมื่อตอนช่วงสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะเรียกว่ามันยังอยู่ในกระแสนะถ้าถามว่ามีคำถามว่าซื้อดีไหมหรือไม่ซื้อดีจะกลัวรุ่นใหม่ผมว่าซื้อเถอะครับนะราคามันมาเติมต้นมันอยู่ที่แค่10,000เองมั้งถ้าเกิดคุณหาดีมันอาจจะมีเว็บไหนที่มันถูกกว่านี้หรือเปล่าถ้าเกิดหน้าเว็บทั่วไปมันเป็น10,000หรือตามช็อปต่างๆนะ11,000พอเวลามันผ่านไปผมว่าราคามันก็ลดลงด้วยต้องไปลองดูว่าหน้าเว็บต่างๆนะว่ามันจะลดหรือเปล่าไม่รู้หรือตามหน้าเทศกาลต่างๆไม่แน่อาจจะมีลดแน่ๆเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องฝากเจ้าตัว Nintendo Switch นี่ไปด้วยนะครับผมก็ยังไงดีล่ะก็ของมันต้องมีอ่ะนะก็ต้องใช้ของมันต้องมีอ่ะคือถ้าเกิดคอเล่นคนที่ชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเกมตลับในสมัยก่อนๆของ Nintendo เองเนี่ยคุณยังไงก็ต้องมีมันขาดไม่ได้มันขาดมือไม่ได้แน่นอนนะสำหรับ Nintendo Switch ตัวนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอกชอบใจนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดติดตามกด follow กดติดดาวให้กับเพจ eSport Thai League TV ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีวาไรตี้ดีๆมากมายเลยนะไหนจะเป็นทาง YouTube อย่าลืมไปกด Subscribe กันด้วยครับกับ ETL Thailand และในช่องทางสุดท้ายครับ Instagram อย่าลืมไป follow กันด้วยนะครับ ETL Network นั่นเองนะก็ต้องขอฝากรายการ Unbox แกะกล่องนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ ETL TV วาไรตี้ eSport ดีๆส่งตรงถึงบ้านคุณสำหรับวันนี้ NY ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย